ओम नमः शिवाय เออตรงสักนั่นน่ะเนาะเห็นพญานาคด้วยเนาะแล้วมันจะเห็นโอมนมัสสิวายเราไปถ่ายรูปข้างนอกข้างหลังก่อนเด้อเป็นฉากมุมมาโอมนมัสสิวายโอมนมัสสิวายที่บ้านโคกเมืองนะคะอำเภอประโคนชัยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะคะที่งดงามแล้วก็สวยงามมากเราจะเห็นสระบกธรณีนะคะอยู่สี่มุมนะคะของปราสาทนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับนะคะของพระศิวะนะคะมหาเทพนะคะซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้านะคะอันสูงสุดนะคะของลัทธิไสวนิกายแล้วก็การสร้างปราสาท5หลังเนี่ยนะคะก็เป็นการประดิษฐ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์5ลูกนะคะในฐานคติของพราหมณ์ฮินดูในการนำภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้ง5ที่นะคะมาไว้ในพื้นที่เดียวแล้วก็ภายในก็จะปรากฏเป็นเทพเจ้าแต่ละพระองค์นะคะเพื่อทำการสักการะบูชาและบุญยอดนะคะของปราสาทแต่ละองค์ก็จะประดับด้วยดอกบัวที่บานสะพรั่งดังนั้นดอกบัวเหล่านี้ฐานจะเป็นดอกบัวบนจะประดับด้วยกลีบบัวเนี่ยนะคะเราจะเห็นความสำคัญของบัวว่าเป็นดอกไม้นะฮะศักดิ์สิทธิ์จนกลายมาเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ในการที่สาธุชนผู้มีความเคารพรักนับถือศรัทธาเริ่มใสได้นำมาประกอบพิธีกรรมในการบูชานะฮะในการบูชาในการสักการะต่อเทพเจ้าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งได้ใช้ดอกบัวนะคะมาเป็นบาดฐานในการประกอบพิธีกรรมซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นดอกไม้ชั้นสูงและเป็นดอกไม้หนึ่งที่แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าด้วยนะคะเพราะว่าเทพเจ้าหลายพระองค์เหลือเกินนะคะก็จะมีการประดับนะคะดอกไม้นั้นด้วยดอกบัวนะคะยืนบนดอกบัวนั่งบนดอกบัวถือดอกบัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาภรณ์ที่ประดับกายของผู้มีบุญญาธิการนะคะดังนั้นดอกบัวเนี่ยจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะคะทางศาสนาแล้วก็ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเทพเจ้าแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องประดับหนึ่งอันสำคัญนะคะของเทพเจ้าเช่นเดียวกันแม้แต่การสร้างปราสาทหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีการสลักด้วยกลีบบัวนะคะต่างๆเราจะสังเกตได้เห็นถึงกลีบบัวหรือต้นดอกบัวเนี่ยนะคะจะไม่ติดน้ำนะคะน้ำจะหล่นลงมาบนใบบัวเนี่ยนะคะก็น้ำก็จะอยู่ส่วนน้ำบัวก็จะอยู่ส่วนบัวก็ประดุจดังว่า ได้นำคุณลักษณะของบัวเนี่ยเปรียบประดุจดังผู้ที่ปราศจากกิเลสแล้วก็เครื่องเศร้าหมองต่างๆในลักษณะอย่างนี้ด้วยนะคะจนว่าทันคติทางพุทธศาสนาก็ยังนำดอกบัวมาใช้ในการสักการะบูชาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ยังนั่งอยู่บนดอกบัวด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าดอกบัวเนี่ยนะคะแม้แต่ว่าน้ำเนี่ยนะคะจะตกลงมาอย่างไรก็ตามก็จะไม่กลืนกินเข้าหากันนะคะก็ถือเป็นคุณลักษณะของอยู่กับโลกแต่ไม่ยึดติดโลกนะคะอยู่กับกิเลสแต่ไม่ยึดติดกิเลสอย่างเงี้ยมีจิตเป็นพุทธะมีการเข้าถึงความบริสุทธิ์นะคะความยิ่งใหญ่อะไรประมาณลักษณะอย่างนี้ด้วยเป็นต้นนะคะได้บ่ได้บ่ตรงนั้นใช่ไหมสวยไหมเอออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละ